ดูเลยนะครับตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับโดยผ่าน Wi-Fi นะครับตัวนี้คุณมาดูได้นี่นะครับนี่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับคือการทดสอบไก่ที่เราทดสอบมาเมื่อกี้ที่เราส่องนะครับมาส่องนี่ไก่นะครับไก่นี่ในวิชั่นเลเซอร์แรงเกอร์ไฟเดอร์นะครับข้างในเป็นยังไงนะครับมันเป็นกล้องในวิชั่นที่วัดระยะห่างได้นะครับตัวนี้ส่องไกลนะครับอุปกรณ์ภายในเดี๋ยวจะมีคู่มือนะครับสามารถต่อฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นกล้องส่องห่างไกลนะครับกล้องอินฟราเรดนะครับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับระบบเลเซอร์วัดระยะห่างนะครับจะมีสายนะครับนี่จะมีสายสำหรับต่อคอมพิวเตอร์นะครับต่อคอมพิวเตอร์นะครับสายต่อทีวีนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับสำหรับใส่ MMC card นะครับลักษณะตัวกล่องจะแพ็คมาอย่างดีนะครับตัวนี้ตัวกล้องสามารถปรับระยะการมองของตาได้นะครับเข้าออกนี่นะครับนี่เข้าออกปรับตาได้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มฟังก์ชันเมนูแล้วก็ปุ่มซูมนะครับถ้าคุณซูมคุณสามารถหมุนนะครับตัวนี้นี่ฟังเทค 36X50LR นะครับตัวเปิดตรงนี้เป็นไฟฉายอินฟราเรดนะครับตัวนี้เป็นหน้ากล้องนะครับกล้องอินฟราเรดเวลาเปิดดูกลางคืนนะคุณต้องเปิดตัวนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาใส่กลางวันคุณจะเปิดต้องปิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้ระยะเลเซอร์นะครับเลเซอร์วัดระยะห่างนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์วัดระยะห่างนะครับแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่4ก้อน CR123 นะครับคุณเปิดตรงนี้นี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบตเตอรี่ CR123 ตรงเนี้ยสำหรับรัดสายคล้องคอนะครับสายคล้องคอตรงนี้นะครับเลนตรงนี้ปรับซูมได้ปรับโฟกัสหมุนได้นะครับเปิดปุ่มเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับกดทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยกดค้างปุ๊บมาคุณดูสัญญาณไฟว่าไฟมันติดนะครับคุณมาดูนี่นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็มันสามารถวัดระยะห่างได้นะครับคุณสามารถดูตรงนี้วัดระยะห่างเนี่ยจุดวัดระยะห่างเป็นยังไงเดี๋ยวผมตรงนี้สามารถใส่ USB นะครับ USB ตรงนี้ใส่สาย USB นะครับนี่ใส่สาย USB นี่ใส่ Memory Card นะครับ Memory Card MMC Card นี่นะครับถอดมาตรงนี้ใส่นี่นะครับ MMC Card ใส่ตรงนี้สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเสียบสายตัวนี้เข้าไปเชื่อมต่อสัญญาณภาพกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าส่งเข้าแอปมือถือเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านดูว่าแอปมือถือเป็นยังไงนะครับตัวนี้เปิดมาเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพการใช้งานกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมจะสาธิตให้ท่านดูว่าเวลาส่องกลางวันคุณต้องปิดฝาเลนกองแสงตรงนี้ก่อนนะครับดูตรงนี้นะครับนี่นะครับคุณสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้กดแค่กดค้างตรงนี้ปรับความสว่างนะครับตรงนี้ไฟฉายอินฟราเรดสามารถหมุนปรับโฟกัสเพื่อให้มันสามารถส่องได้ไกลได้นะครับการปิดก็กดตรงนี้ค้างไว้นะครับนี่มันจะปิดงี้นี่ปิดนะครับเดี๋ยวมาทดสอบประสิทธิภาพกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับห้องฟังเทค DNV IF นะครับเวลาส่องดูมันสามารถวัดระยะได้นะครับนี่นี่นะครับอื
ครับวัดระยะนะครับโอเคก็สาธิตให้ท่านดูนะครับดูเลยนะครับตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับโดยผ่าน Wi-Fi นะครับตัวนี้คุณมาดูได้นี่นะครับนี่ลักษณะนี้นะครับนี่นี่นะครับจะเห็นว่าบนหมอกระยะได้นะครับไม่ได้นี่นะครับFangTech DNV6X50LR นะครับกล้องวัดระยะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับนี่เราจะสามารถต่อกับพอร์ต USB นะครับมายังตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วส่งสัญญาณภาพมาผ่านวิทยุนะครับนี่เราจะดูตรงนี้จุดนี้นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าผมเอามือมือเนี่ยครับคุณจะเห็นเนี่ยคือพื้นที่นะครับพื้นที่คุณดูนะครับพื้นที่เป็นอย่างนี้นะครับนี่คุณสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นี่ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และดูสามารถดูภาพและส่งสัญญาณภาพส่งสัญญาณภาพมายังเสาวิทยุดาวเทียมได้นะครับโดยมีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ผมสามารถพาให้คุณดูได้นี่ผมขยับกล้องนี่ผมจะขยับกล้องนะครับผมขยับกล้องนี่นะครับโอเคก็สาธิตให้ท่านดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเชื่อมต่อสัญญาณภาพนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวนะครับโอเคครับเราจะทดสอบพื้นที่นะครับไก่นะครับไก่นี่ไก่อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเป็นไงนี่นะครับคือการทดสอบไก่ที่เราทดสอบมาเมื่อกี้ที่เราส่องนะครับมาส่องนี่ไก่นะครับไก่นี่นี่นะครับนี่นี่นะครับนี่ไก่นะครับไก่คุณจะเห็นชัดเลยนะครับนี่คุณเห็นไหมไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับนี่ไก่นี่นี่โอเคนะครับนี่นะครับกล้อง FangTech DNV36X50LR นะครับเราจะเพื่อทดสอบพื้นที่มืดนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่มืดนะครับเป็นพื้นที่มืดเนี่ยมันมืดหมดเลยนะครับเราจะทดสอบตำแหน่งที่เราทดสอบเมื่อเช้าอยู่ตรงนู้นนะครับคุณเห็นไหมนู่นนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยว่ามันเห็นไหมนะครับระยะ175เมตรนะครับนี่คุณเห็นนะครับนี่นี่นะครับเห็นนะครับนี่คุณเห็นนะนะครับนี่สมมุติว่าผมซูมเข้าไปนะครับเห็นนะครับเปลี่ยนสีคือกดปุ่มเนี้ยเปลี่ยนสีภาพเป็นเขียวนะครับเปลี่ยนนะครับนี่ร้อยกว่าเมตรนะครับคุณจะเห็นร้อยกว่าเมตรเลยจริงมันเห็นถึง400กว่าเมตรนะครับนี่พื้นที่มืดนะครับมืดไหมเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับนี่
ูมออกนะครับพื้นที่นะครับที่200กว่าเมตรนะครับโอเคเราก็มาสาธิตให้ท่านดูเดี๋ยวเราจะส่องอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะส่องพื้นที่บ้านนะครับว่าเป็นไงพื้นที่มืดนะครับกล้องฟังเทค 36x50 นะครับนี่คุณดูได้นะครับคุณจะเห็นคนนะครับนี่นี่นะครับคนนะครับคุณเห็นไหมไม่เห็นนะครับสองกล้องในวิชั่นนี่คุณเห็นคนนะครับโอเคนะครับถ้าผมส่องไปที่บ้านนู่นนะครับมาดูนี่มันจะเห็นนะครับพื้นที่มืดนะครับพื้นที่มืดตอนนี้100กว่าเมตรนะครับคุณเห็นนะครับโอเค